เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อผลทางการสื่อสารและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์บทสุดท้ายวิชาศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์อาจารย์ดรพราวอวินลังศิเวชเนื่องจากการแข่งขันที่สูงและสินค้าในตลาดมีความคล้ายลึงกัน,นมันก็เป็นปัญหาใช่ป่ะการแข่งขันกันในตลาดมีสินค้าคล้ายๆกันหมดแล้วก็มีหลายเจ้าผลิตอะไรคล้ายๆกันก็เลยเป็นต้นเหตุที่จะต้องมีแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสารรค์ขึ้นมา แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสารรค์หมายถึงการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจอขององค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่มสร้างสารรค์มากกว่าการเพิ่มเงินทุนความคิดริเริ่มสร้างสารรค์สามารถทําให้ผลิตภัณฑ์มีความโด่งดังและแพร่หลายแล้วเกิดการบอกต่อ word of mouth marketing นะคะดังนั้นการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้าสงสารรค์จึงสามารถสร้างกําไรให้แก่องค์กรได้ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง นี่ไงพูดเก่าวโดยสรุปก็คือมันมีแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรน,นี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาตลาดที่มีการแข่งขันสูงและสินค้าขายกันสิ่งที่ไม่ใช่ความคิดเริ่มสร้างสรรค์คืออะไรบ้างถ้าพูดถึงแบบนี้อย่างเช่นการก๊อปปี้นะคะการก๊อปปี้ของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการก๊อปปี้ที่ถูกต้องหรือการก๊อปปี้ที่ไม่ถูกต้องก็ตามการก๊อปปี้ที่ถูกต้องก็ อาจจะใช้สิทธิทบัตรของประเทศอื่นที่เขาไม่ได้มาจดสิทธิทบัตรในประเทศไทยอย่างนี้มันก็ไม่ผิดกฎหมายแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็หรือการก๊อปปี้แบบไม่ไม่ไม,ไม่ที่มันไม่ใช่แรงบันดาลใจอ่ะไม่ใช่การใช้แรงบันดาลใจสมมุติเราบอกว่าเออเราสร้างงานนี้เพราะว่าเราได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปินอีกท่านหนึ่งแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มันเป็นงานของตัวเองอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่าไรนะ เป็นการนำแรงบันดาลใจมาใช้เพื่อผลิตงานศิลปะอีกชิ้นแต่บางคนบางคนอาจจะสมมติว่าเป็นมีนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าอันเนี้ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเอ่อเรื่องวันพีซปรากฏว่าเปิดไปดูปุ๊บอ้าววาดเหมือนกันทุกอย่างเลยอันนี้กอหรือแรงบันดาลใจเนี่ยใช่ไหมนะคะดังนั้นถ้าเป็นแรงบันดาลใจเราก็ต้องสร้างตัวนออกมาแต่อาจจะมีแบบแรงบันดาลใจมาว่าเอ ตัวละครเอกอยากได้นิสัยประเภทนี้แต่เราออกแบบตัวละครเองอะไรเงี้ยนะคะ แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะคะอยู่3ชนิดก็คือ 1. ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 2. ความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบนะคะ 3. ความยั่งยืนของธุรกิจอย่างแรกความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญานะคะความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ควรจะคำนึงถึงนะคะหรือที่มันอาจจะมีประโยชน์ในการที่เราจะดําเนินธุรกิจด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นี้นะคะ ก็มีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด3ลักษณะก็คือ 1. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนะคะเพื่อป้องกันมิให้เกิดการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ได้ป้องกัน แต่ว่ามันทําให้กฎหมายคุ้มครองเราถ้ามีคนจะมาปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าที่เราจดแล้วนะคะถ้าเราไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างแรกเขาก็จะให้เราดูว่าธุรกิจเราคืออะไรถ้ามันเพื่อการค้าจริงอกจจะเข้าขายเครื่องหมายการค้าแต่ว่าถ้ามันเป็นชนิดประเภทเว็บไซต์อย่างเงี้ยนะคะสมมุติว่าคนอยากไปจดโลโก้เว็บไซต์คนก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบริการแต่ว่ามันคล้ายๆกันนั่นแหละนะคะตอนวิธีการจดกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาจะดูให้ว่าเครื่องหมายที่เราออกแบบนั้น ม,มันซัาซ้อนกับผู้อื่นหรือไม่นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีใครมาปลอมแปลงขึ้นมากฎหมายก็จะคุ้มครองเราแต่สิ่งที่เราไปจดแล้วมันไม่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างที่เราจดแล้วมันไม่เกิดขึ้นประมาณว่าถ้าเราไปจดแล้วมันไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรหนึ่งมันไม่ได้ก่อให้เกิดลิทเส์เพราะว่า วิขสิทธ์เกิดขึ้นเมื่อสร้างสรรค์ผลงานแสดงว่าตอนที่คุณออกนั่งออกแบบที่บ้านยังไม่ทันเดินทางไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลยเกิดวิขสิทธ์แล้วแสดงว่าวิขสิทธเกิดขึ้นตั้งแต่ที่บ้านแล้วนะคะไม่ได้ไปเกิดขึ้นตอนที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะอันนี้ต้องแยกให้ออกระหว่างเครื่องหมายการค้ากับวิขสิทธิ์นะคะอ่าต่อมานะคะ การจดเครื่องหมายการค้าไม่ได้ทำให้สูตรการผลิตสินค้าได้รับสิทธิบัตรนะคะถ้าอยากให้สูตรที่เราคิดสมมติเป็นสูตรอาหารหรือสูตรน้ำเชื่อมอะไรก็ตามได้ได้สับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรก็ไปจดต่างหากนะคะไปจดต่างหากและมันไม่ได้ทำให้กรมสรรพากรจะมาตามเก็บตามจิก การเก็บภาษีอะไรเราที่บ้านนะคะถ้าเราแบบจดเผื่อไว้แต่เรายังไม่ทันลงมือท,ทําธุรกิจเนอะเราเป็นแบบว่าเปิดเว็บไซต์ธรรมดาไม่ได้มีกําไรอะไรนะคะมันก็ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่เราจะไปเสียภาษีตรงนั้นเนี้ยน,นะคะมันไม่ได้ทําให้เราเข้าสู่กระบวนการเสียภาษีนะคะ,นะคะต่อมามันก็ไม่ได้สร้างเอกลักษณ์ให้แก่การรลรงการส่งเสริมการขายนะคะอันนี้บางคนเขาก็เข้าใจผิดนะคะและบางคนก็เขาก็บอกว่ามันไม่ได้ป้องกันคนว่าเรียนแบบคนมันจะว่าเรียนแบบมันก็ว่าเรียนแหละแต่ถ้าว่าเรียนปุ๊บ ม,มีกฎหมายมาคุ้มครองเราเราจัดการกับเขาได้จัดการกับคนที่เขาพยายามลอกเลียนแบบปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าได้ปกติเราจะเห็นถ้าเป็นเครื่องหมายการค้านะคะมันจะมีตัวาไม่ก็ TM อยู่ประมาณมุมขวาบนนะคะคง,คงไม่ค่อยเห็นมีใครมาวางไว้ตรงกลางหรือด้านซ้ายเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าเขาวางไว้ทางด้านขวามือด้านบนคือตัว R ที่อยู่ในวงกลมแล้วก็ตัว TM R นะคะกับ TM ปกติ TM จะมาก่อน คือ trademark นะคะแปลว่าเครื่องหมายการค้า trademark เครื่องหมายการค้าแต่บางทีเฮ้ยเห็น R ด้วย R คืออะไร R คือ registered trademark แปลว่าเครื่องหมายการค้าที่ถูกจดทะเบียนแล้ว register แปลว่าจดทะเบียนคล้ายๆกับแบบว่าเราไปลงทะเบียนเรียนเนี่ยใช้คำว่า register เหมือนกัน ะะอย่างที่สองนะคะความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างที่สองคือลิขสิทธิขสิทธิ์ไม่จําเป็นต้องมีการจดนะคะเกิดขึ้นเมื่อสร้างสรรค์ผลงานนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีอายุการคุ้มครองนานกว่าสิทธิบัตรถ้าอะไรเข้าขายลิขสิทธิ์ได้จะดีเลยเพราะว่ามันคุ้มครองได้ยาวนานมากคุ้มครองงานที่เป็นศิลปรกรรมนะคะวรรณกรรมนาตกรรมงานดนตรีกรรมสิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุงานภาพยนตร์นะคะ,ะงานแพร่เสียงแพร่ภาพนะคะถ้าเป็นพวกงานวาดงานเขียนอะไรเงี้ยก็มีอายุได้ถึงคนที่สร้างสรรค์เสียชีวิตบวกไปอีก50ปีอะไรนะคะแล้วถ้ามีการสร้างงานซ้ำซ้ำซ้ำซำอสมมติว่ามีแบทแมนออกมาแบทแมนต่อมาปีต่อมากา็มีการปรับปรุงวาดแบทแมนแบบใหม่ขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นการต่ออายุวิชสิ์ขึ้นมาเรื่อยๆเช่น กันนะคะก็จําไว้ว่าลิขสิทธิ์ไม่จําเป็นต้องมีการจดแจ้งบางคนให้เรียกคําว่าแจ้งลิขสิทธิ์เพราะว่าลิขสิทธิ์มันไม่ต้องจดเหมือนสิทธิบัตรหรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ว่ามันเป็นการแจ้งว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต่อมาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างที่3คือการจดสิทธิบัตรการจดสิทธิบัตรจะเกี่ยวกับขั้นตอนสูตรวิธีการผลิต เวดลายสินค้าก็สามารถเป็นสิทธิบัตรได้แล้วก็จริงๆก็เป็นลิขสิทธิ์ได้เช่นกันนะคะการจดทะเบียนสิทธิบัตรมีอายุเพียง20ปีเท่านั้นนะคะถ้าอนุก็จะเป็น1ิปีนะคะถ้าสมมุติว่างานที่พวกนี้หมดอายุไม่ว่าจะลิขสิทธิ์หมดอายุหรือว่าสิทธิบัตรหมดอายุก็จะกลายเป็นของสาธารณะคนทั่วไปสามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะ ที่เขาต้องการให้สิทธิทบัตรเนี่ยอายุสั้นกว่าลิขสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นงานที่ทําให้โลกพัฒนาขึ้นเพราะมันเป็นพวกกระบวนการวิธีการหรือว่าเทคโนโลยีอะไรก็ตามที่มันน่าจะมีประโยชน์กับสังคมโดยรวมก็เลยทําให้มันอายุสั้นคนทั่วไปจะได้นําเทคโนโลยีนั้นหรือกระบวนการขั้นตอนที่มีประโยชน์นั้นมาใช้ได้นะคะความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญามิได้มีไว้แค่ป้องกันไม่ให้คนอื่นเขาลอกเรียนงานที่เราสร้าง แต่นักออกแบบที่ดีควรเคารพงานของผู้อื่นด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยอะไรไม่เขาไม่คุ้มครองแล้วตกเป็นพับบิกโนเมนแล้วจ้องจะก,ก๊อปปี้ท่าเดียวอย่างเงี้ยนะคะวงนี้ก็จะไม่เกิดความสร้างสารรค์ขึ้นนะคะแม้ว่ามันจะไม่ผิดกฎหมายก็ตามตอนนี้เราเข้าสู่หัวข้อที่2ของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสารรค์นะคะอย่างที่2ที่ต้องคิดถึงก็คือความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบ การสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สามารถสร้างได้จากรูปลักษณ์ภายนอกนะคะเช่นการออกแบบแพคเกจจิ้งหรือว่าตัวสินค้าเองนะคะตรง actual product ที่เป็นตัวสินค้าเองอาจจะเป็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่มองเห็นด้วยสายตาหรือคุณภาพของสินค้าที่ดีกว่าคู่แข่งบริการเสริมนะคะบริการเสริมการขายบริการเสริมขององค์กร ตลอดจนสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจริงๆที่เรียกว่าคอ Product อย่างเช่นเรากินข้าวเพราะเราต้องการความอร่อยอย่างเงี้ยรสชาติมันดีไหมอาจจะทำให้รสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่ใช่เฉพาะแค่รูปลักษณ์ภายนอกเป็นเอกลักษณ์แต่รสชาติของอาหารเป็นเอกลักษณ์กลิ่นสบู่เป็นเอกลักษณ์ทนสีของจอโทรทัศน์บางคนก็รู้เลยว่าถ้าต้องการดูโทรทัศน์ที่ดูแล้วสบายตาให้ซื้อยี่ห้อไหนหรือว่าดูโทรทัศน์ที่สีมันฉูดฉาดเหลือเกินคนที่ชอบสีเยอะๆตอนเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องซื้อโทรทัศน์ของยี่ห้อไหนนะคะความคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบนี่ยังอยู่ในหัวข้อเดิมนะคะแนะนำคุณค่าคุณค่า2ชนิดให้ฟังก็คือ hedonic value กับอ่านว่าอะไรเนี่ย utilitarian value นะคะคุณค่าเชิงสุนทรียรสและคุณค่าเชิงอัตถประโยชน์ฟังแล้วแปลกไหมสุนทรียรสเหมือนกับคุณค่าที่เรารับรู้จากผลิตภัณฑ์ว่าเราใช้เราชอบนะใช้แล้วมีความสุข เราใช้แล้วเราโอเคกับมันแต่ถ้าเป็น Utility Value นะคะเป็นคุณค่าเชิงอัรประโยชน์เรารับรู้คุณค่าเพราะว่าเราใช้งานแล้วมีประโยชน์โดยทั่วไปแล้วรูปักภายนอกของผลิตภัณฑ์นะคะจะทําให้เกิดทําใหผ้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ถึง Hedonic Value นะคะหรือความพอใจในการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยมันทําให้ตัวผลิตภัณฑ์มันมีความคล้ายคลึงกับความเป็นตัวตนของบุคคลดังกล่าวอย่างเช่นถ้าอาจารย์เนี่ยเป็นอชอบเพลงร็อกยอะไรเงี้ยก็จะชอบของที่มันดูเท่ๆหน่อย อยากซื้อเสื้อหนังมากกว่าเสื้อไหมพรมยอะไรเงี้ยเราก็จะหาหารูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์เช่นเสื้อเนี่ยให้มันเข้ากับตัวความเป็นตัวตนของเราส่วนเอกลักษณ์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นพวกรสชาติกลิ่นความคงทนฟังก์ชันที่ผู้บริโภคต้องการนะคะก็จะสามารถช่วยเติมเต็มในส่วนของคุณค่าเชิงอัรถประโยชน์หรืออุทิทเรียรแวลูอ่านยากจังอย่างที่สามที่ เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสารรค์ก็คือความยั่งยืนของธุรกิจความยั่งยืนของธุรกิจนะคะธุรกิจควรมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่เสมอผลิตภัณฑ์ไม่จําเป็นต้องเป็นของที่จับต้องได้นะมันอาจจะเป็นบริการก็ได้นะคะ เพราะว่าผลิตภัณฑ์มีเป็นได้ทั้งของที่จับต้องได้แล้วก็เป็นได้ทั้งบริการอย่างที่เห็นได้จากเจ้าแผนภูมินี้นะคะ Product Life Cycle นะคะหลายคนที่เรียนพวกโฆษณาอาจจะเคยเห็นแล้วว่ามันคืออะไร Product Life Cycle Product Life Cycle 1 Cycle จะมีทั้งหมด4ช่วงนะคะจะมีทั้งหมดอยู่4ช่วงช่วงแรก Introduction ก็คือช่วงแนะนาผลิตภัณฑ์ ช่วงที่2 growth ก็คือตอนที่มันกำลังเจริญเติบโตช่วงที่สาม c h r i t y ช่วงที่มันดับโด่งดังสุดๆคนซื้อเยอะๆะต่อมา decline ก็คือมันเริ่มตกต่ำลงเพราะคนอาจจะซื้อเยอะๆแล้วก็เบือ่อเบื่อรสชาติอยากใช้ยี่ห้ออื่นแทน ดังนั้นตอนที่มันกำลังเติบโตถึงจุดสูง,ส,งสุดนะคะมาเชริตี้ก็ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์นะคะอาจจะเป็น NPD ก็ได้หรือไม่ใช่ NPD คืออะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะมันอาจจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่ามันอาจจะเป็นการเพิ่มทํารสชาติอื่น อันนี้รสด,ดั้งเดิมต่อมารสองุินต่อมารสสตรอเบอรี่ต่อมารสมะนาวอย่างเงี้ยที่เราเห็นตามโฆษณาว่ามันมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆออกมาที่แบบเป็นรสชาติใหม่นะคะก็เพราะว่าเขาต้องการสื่อต่อ product life cycle ให้วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ต่อไปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พูดถึงเมื่อกี้ NPD นะคะ New Product Development นะคะอย่างเช่นเออเธอลังคิดถึงตอนที่เมื่อก่อนคนเราใช้เทปกัน แล้วเราก็ปรับปรุงขึ้นมา New Product Development กลายเป็น CD ต่อมาหลังจาก CD เราก็มาฟังเป็น MP3 ใช่ไหมแล้วช่วงนี้พอดูนักศึกษานักศึกษาไม่ค่อยใช้ MP3 กันแล้วอะแกแบบว่าใช้แบบเน็ตไม่อั้นแล้วก็นั่งฟังจาก YouTube กันเลยอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกเจเน r เรชันหนึ่งที่ไม่ใช่พวกเราการที่เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เอดนะคะควรมีการวิจัยทาไมเราจึงต้องวิจัย ทำไมจึงต้องวิจัยเดี๋ยวนักศึกษาก็จะได้เรียนตอนอยู่ปี2ปี3ามอะไเงี้ยแล้วเดี๋ยวตอนจะจบเขาจะเขียนบทความวิจัยนะคะสิ่งที่เราจะได้จากการวิจัยนะคะเราวิจัยเพื่อหาแรงบันดันใจหาแนวโน้มตลาดดูทิศทางตลาดนะคะแล้วก็ดูมุมมองของผู้บริโภคทัศนคติของผู้บริโภคต่อองค์กรและทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แต่ตอนที่วิจัยจริงนะคะเราเรา,เราจะแบบ ได้ยินไอชื่องานวิจัยว่าทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เติรดเความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เติร์ดเติร์ดเๆแต่จริงๆเวลาคุณที่คุณทาวิจัยอ่ะอาจารย์อยากให้คนระบุว่าทัศนคติด้านไหนนะคะอย่างเช่นทัศนคติของผู้บริโภค ที่มีต่อองค์กรนี้ด้านความเป็นผู้นําจิตอาสาเ s r หรือความพึงพอใจในด้านบริการเนีย้ยระบุไปหน่อยนะคะอย่าพูดลอยๆต่อมานะคะการที่เราจะฝึกฝนวิจัยนะคะตอนเรียนก็เช่นกันนะคะการฝึกฝนวิจัยทําวิจัยอยู่เรื่อยเ,เก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลอยู่เรื่อยก็เหมือนศินละปะนะคะการฝึกฝนการทํางานศินละปะมันจะทําให้คุณทําได้ ทำวิจัยได้แล้วก็เกิดความชํานาญถ้าศิลปะเราฝึกฝนบ่อยๆเราก็จะเกิดความชํานาญนะคะแล้วก็มีผลงานที่มันแบบแสดงความเป็นตัวตนของคุณมีเอกลักษณ์ของคุณบางคนเขาก็วาดการ์ตูนซ้ําๆใช่ป่ะอาจจะไม่ได้วาดซ้ําแบบเดิมเปะ๊ะแต่เขาวาดเป็นตัวละครตัวเดิมซ้าๆแต่ไปทํากิจกรรมอ,นนอันนู้นอันนี้เขาก็จะทําให้งานของเขามีเอกลักษณ์มีลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์มีตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ ถ้าแบบอาจารย์พาวอาจารย์ทําวิจัยวิจัยของอาจารย์พาวก็จะดูเป็นเอกลักษณ์นิดนึงเพราะว่าอาจารย์จะชอบแบบทําเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบจากสื่อนั้งแต่ผลกระทบจากคอมิกผลกระทบจากดนตรีผลกระทบที่แบบว่าดูภาพยนตร์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นดูแอนิเมชันแล้วคนจะเปลี่ยนความคิดอะไรก็จะเป็นสไตล์ของอาจารย์นะคะฝึกฝนทําเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มรู้ว่างานของเรามีเอกลักษณ์แล้วก็เกิดความชํานาญนอกจากไอ a l u ูสตัวเมื่อกี้ที่เราแนะนําให้ฟังในข้อที่2 ที่ผ่านไปที่มันมีอะไรนะเท d ด n i นิกแวลกับอุท l i ทร r ทารีแวลูแต่ตอนนี้ก็จะมีอีกแวลูหนึ่งคือ s h a r e d Value คุณค่าร่วมนะคะการสร้างคุณค่าร่วมปกติก็จะได้ยินในใครเดยนประชาสัมพันธ์แบบ csr อย่างเงี้ยนะคะเป็นคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรกับสังคมหรือว่าเซกโคเดอร์นะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างแชร์แวลูนะคะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจให้เราจำไว้ว่าธุรกิจจะอยู่รอดได้เมื่อมีผู้บริโภค <S an> ดังนั้นอย่าหวังแต่กำไรเฮ้ยสร้างงานนี้จะขายได้จะขายงานนี้จะขายอัยายานนี้อย่าเอารัดเอาเปรียบนะคะโดยไม่คืนอะไรแก่สังคมเลยการสร้างแชร์ a l u e อย่างเช่นกิจกรรม CSR กิจกรรมจิตอาสาไปปลูกป่าร่วมการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนสมมติลองคิดถึง เป็นองค์กรองค์กรก็บอกว่าพวกเรามีความหวาดกลัวเหมือนกับพวกคุณคนในชุมชนหากน้ำเน่าเสียหรือว่าสิ่งแวดล้อมเป็นพิษองค์กรเราก็ไม่สามารถอยู่ได้เช่นกันดังนั้นองค์กรเราจะขอเป็นผู้นำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตนี้ซึ่งสามารถให้คนในชุมชนได้ร่วมเดินทางแล้วก็ลงมือทำไปกับพวกเราพูดไรป,ประมาณนี้ย สร้างคุณค่าร่วมนะคะก็จะเกิดความยั่งยืนของธุรกิจคนในชุมชนและผู้บริโภคก็จะเห็นคุณค่าขององค์กรเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการที่เราจะทำธุรกิจด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้าสงสารรค์มีอยู่3อย่างนะคะทรัพย์สินทางปัญญาความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ในการออกแบบความยั่งยืนของธุรกิจนะคะทั้ง3สิ่งนี้สามารถนำมาปรับใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้ง3ส่วน นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์1ชิ้นไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์ไหนก็ตามจะมีทั้งหมด3ส่วนเขาเรียก Tree levels of product นะคะ Tree levels of product level ที่แปลว่าลำดับขั้นอะไรเงี้ยสามลำดับของผลิตภัณฑ์ 1. ผลิตภัณฑ์หลัก 2. ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจับต้องได้ 3. ผลิตภัณฑ์ควบการที่เราใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรมาออกแบบเนี่ย จริงๆส่วนใหญ่เป็นข้อดีทางธุรกิจหมดเลยแต่ข้อเสียของมันนะคะที่คนมักจะพูดถึงจะมีอยู่แค่2อย่างเท่านั้นที่เป็นข้อเสียของการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นในการออกแบบงาน 1. ข้อเสียมันก็คือเนื่องจากบา,บางคนเขาแบบชอบไอ้ดีไซน์นี้หรือชอบไอ้สิทธิบัตรขององค์กรนี้อะไรเงี้ย จะทําให้เกิดการผูกขาดของทรัพย์สินทางปัญญานะคะก่อให้เกิดการผูกขาดทางทรัพย์สินทางปัญญาผู้บริโภคเขาชอบยี่ห้อไหนชอบแบบว่าวิธีการคิดหรือว่าดีไซน์ของยี่ห้อไหนก็จะกลายเป็นยี่ห้อนั้นขายได้แต่ยี่ห้ออื่นอาจจะขายได้น้อยกว่ายี่ห้อนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกรณีที่เรานําเอาวัฒนธรรมพื้นบ้านวัฒนธรรมไทยมาปรับเปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์ของเรา แล้วพวกเด็กๆที่เขาอาจจะย,ยังไม่ค่อยรู้ว่าวัฒนธรรมไทยจริงๆมันเป็นยังไงพอได้เห็นตัวผลิตภัณฑ์ก็จะมีการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ผิดเพี้ยนไปคนเขาจะพูดถึงอยู่แค่2ออย่างนี้ที่เป็นข้อเสียของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์การออกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวตราตราสัญ,ญลักษณ์นะคะเครื่องหมายการค้า หรือตัวอักษรที่อยู่ตามฉลากนะคะการออกแบบของพวกนี้นะคะควรมีความเหมาะสมกับผู้บริโภคแต่อย่าลืมว่าการออกแบบตราสัญลักษณ์ต้องมีความเป็นเอกภาพความเองเป็นเอกภาพตอนที่เราเรียนการจัดองค์ประกอบสินก็คือมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือในตัวของโลโก้เองและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ องค์กรคุณกับผลิตภัณฑ์คุณและตราสัญลักษณ์คุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นกันนะคะอย่าทิ้งหลักการออกแบบและหลักการจัดองค์ประกอบสินนะคะแม้ว่ามันจะสอบไปแล้วตอนวิดเทอมนะคะต่อมานะคะผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ที่เราจะพูดถึงตอนนี้อย่าคิดว่ามันต้องเป็นของชิ้นเป็นชิ้นชิ้นที่จับต้องได้เท่านั้นแบบที่ย้ำไปเมื่อกี้นี้ มันอาจจะเป็นงานกราฟริกที่บริษัทที่เขาทำกราฟิกดีไซน์เขาขายงานให้แก่ลูกค้าหรือมันอาจจะเป็นการบริการมันอาจจะเป็นตัวที่ a อด g อ n เจนซี agency, เขาขายโฆษณาก็ได้ซึ่งมันจะมีบทหนึ่งอะที่แบบว่าเราเรียนเรื่องวัสดุกราฟิกใช่ป่ะมันจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็น2มิติอย่างเช่นภาพถ่ายงานกราฟิกหรือว่าภาพการ์ตูนอะไรก็ได้ที่มี2มิติไม่ใช่วิดีโอไม่ใช่งานประติมากรรมไอการที่เราเวลาจะออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วเราขายงานให้ลูกค้าเนี่ยสมมติเขาจะให้เราจ้างเราออกแบบปสเตอร์ถ้าเราออกแบบเพื่อเด็ก ก็อาจจะเพื่อตัวโตๆสีสันสวยงามอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเราออกแบบให้บริษัทหรือว่าราชการอาจจะทําให้เป็นทางการขึ้นดังนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นที่มันจับต้องได้อย่างเช่นแพ็กเกจจิ้งหรือว่าจะเป็นโปสเตอร์นะคะควรดูด้วยว่ากลุ่มผู้บริโภคเราคือใครออกแบบให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคของเราตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกับเข้าเรื่องเดิมกับเข้าสไลด์นี้นะคะผลิตภัณฑ์นะคะที่บอกมี3 l a b e l s เรเบลแรกนะคะคือผลิตภัณฑ์หลักหรือ core product core เนี่ยมันแปลว่าแก่นใช่ป่ะเหมือนแบบว่าแก่น,แบบแ,กนแก่นโลกอะไรเงี้ยเขาก็จะขอ r e core product นะคะหรือผลิตภัณฑ์หลักอยู่ในรูปแบบของนามธรรมเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจริงๆเราลองคิดดูว่าเออ core product ของรถยนต์ก็คือการเดินทางที่สะดวกสบายนี่คือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอะแล้วนวดอะขนมเครื่องสำอาง Microsoft Office หรือไลฟ์โชว์ไปดูคอนเสิร์ต นวดคนเราไปนวดเพราะเราต้องการความสบายเราอยากหายเมื่อยขนมเรากินเพราะเราต้องการความอร่อยบางคนกินเพราะต้องการให้หายเครียดเครื่องสำอางเราซื้อเพราะว่าเราต้องการความสวย Microsoft Office เราใช้เพราะว่าเราต้องการความสะดวกและความเรียบร้อยของเอกสาร l i ฟ e Show ไปดูคอนเสิร์ตต้องการความสนุกความมันหรือเติมเต็มความเป็นตัวตนว่าฉันเป็นแฟนของวงนี้นะฉันต้องไปดู เด็กดูการ์ตูนเพื่อความสนุกอะไรอย่างนี้นะนึกออกไหมคะอันนี้คือลักษณะของผลิตภัณฑ์หลักสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจริงๆมักจะอยู่ในรูปแบบของนามบธรรมต่อมาเลเวลที่2นะคะ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจับต้องได้ tangible product นะคะบางคนเรียก actual product คืออะไรที่มันหาคุณภาพได้ก็ปริมาณได้สามารถวัดได้อย่างเช่นนวดไทยสิ่งที่วัดได้ก็อย่างเช่นอ,อ,อาจจะคุณอาจจะดูว่าวิธีการนวดของเขาเป็นยังไงแรงไหมนวดทั้งหมดจ่ายเงินแค่นี้นวด2ชั่วโมงนะเก้าอี้เป็นไงเตียงเป็นยังไงตัวนี้คือ actual product ส่วนขนมนะคะขนมก็คือตัวขนมนั่นแหละที่อยู่ในซองนะคะนี่คือ actual product รถตู้รับจ้าง รถตู้รับจ้างปกติถ้าเป็น Core Product เราคิดถึงคือความสะดวกสบายใช่ป่ะแต่ถ้าเป็น Actual Product เขาใช้เวลาเท่าไหร่เก้าอี้ในรถเป็นยังไงบริการสุภาพไหมนี่คือ Actual Product นะคะ Microsoft Office ก็คือตัวโปรแกรมนะคะตัวไฟล์ Live Show ก็คือการแสดงของดนตรีพื้นที่ที่พวกเราสามารถยืนนั่งบางที่ก็อยู่ในบาร์ตอนที่ออกแบบแพคเกจจิ้งหรือบรรจุภัณฑ์เราสามารถถือว่าไอตัวแพคเกจจิ้งเนี่ย มันคือส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้เช่นกันนะคะนักออกแบบบางคนอาจจะมองว่าการที่เราจะออกแบบให้มันประหยัดหรือไม่ประหยัดนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกับนักออกแบบแต่มันเกี่ยวข้องกับพวกวิศวกรหรือว่าใครก็ตามที่ทำงานในโรงงานแต่ความจริงแล้วอาจารย์มองว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างเช่นสมมติอาจารย์จะออกแบบแพคเกจจิ้ง ถ้าสามารถทําให้โรงพิมพ์เขาพิมพ์แล้วก็ตัดแล้วก็พับเป็นกล่องได้อันนั้นคือประหยัดแต่ถ้า บอกว่าให้รงพิมพ์เขาพิมพ์แล้วก็ต้องหาพนักงานมาตัดแปะกาวแล้วก็ต่อเติมเอาชิ้นนี้มาเสียบกับชิ้นนี้เอาชิ้นนี้มาตัดแปะชิ้นนี้อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เสียเวลาแล้วก็เสียตังที่จะจ้างคนมาทําพวกนั้นดังนั้นการที่เราจะออกแบบบรรจุภัณฑ์ออกแบบป้ายโฆษณาหรืออะไรก็ตามนะคะเราในฐานะนักออกแบบไม่ใช่ออกแบบแค่ความสวยงามอย่างเดียวแต่เราต้องดูด้วยว่าต้นทุนในการผลิตไอสิ่งที่เราออกแบบนั้นอะ มันเยอะเออน้อยเท่าไรนะคะอันนี้คือ actual product นะคะหรือ tangible product ที่คนในสายงานนิเทศศาสตร์อาจจะต้องออกไปเพื่อผลิต actual product ตัวนี้นะคะอย่างที่สานะคะ level ที่3ของตัวผลิตภัณฑ์ก็คือ augmented product คือบริการก่อนและหลังการขาย โดยทั่วไปนะคะผู้ขายคนที่เขาองค์กรนะคะบริษัทที่ขายสินค้าเขาก็จะรวมไอราคาของผลิตภัณฑ์ควบตรงนี้ไว้ในตัว actual product แล้วนะคะโดยจะให้นักคณิตศาสตร์มาคำนวณไว้วงหน้าเลยนะคะอย่างเช่นรถยนต์นะคะสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ควบหรือ augmented product ของรถยนต์ก็คือประกันบริการของศูนย์บริการตู้เย็นอาจจะมีประกันขนส่ง มีการติดตั้งให้ถึงบ้านถ้าเป็นบัญชีเงินฝากก็จะมีบริการที่นธนาคารมีตู้ ATM ให้มีข้อความแจ้งเตือนนะคะพื้นที่โฮสอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเวลาเราจะซื้อพื้นที่เพื่อจะใส่เว็บไซต์เราเข้าไปนะคะพื้นที่โฮสอาจจะมีไลฟ์แชทเราถามปุ๊บเขาตอบปั๊บมีบริการอีเมลมีการติดตั้งแพ็กเกจฟรีมีเว็บบอร์ดมีบล็อกมีอีคอมเมิร์ซอยู่ในตัวเว็บโฮสเลยนะคะถ้าเราซื้อหนังสือนะคะ อาจจะมีซีดีแถมมาก็ได้เออเป็น e อีบุ๊กอะไรเงี้ยคุณสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ฟรีถ้ามีรหัสที่ได้มาจากหนังสืออะไรประมาณนี้ก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ควบนะคะดูตามแผนภาพนี้นะคะส่วนวเอาคอโปรดักไว้ด้านในสุดเป็นผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคต้องการอันนี้อาจารย์พาวไม่ได้คิดเองนะคะอ้างอิงอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอนะคะแต่ว่าอาจารย์พาเอามาวาดใหม่ ตัว actual product อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็บริการเผลิตภัณฑ์ควบก็อยู่ด้านนอกติดตั้งประกันการเงินขนส่งบริการอะไรก็ตามนะคะ customer service ส่วนสไลด์นี้นะคะก็ทั่วๆไปก็อยากลองแบบคิดว่าถ้าเราจะโฆษณาอะไรสัอย่างออกแบบคำพูดมันให้มีผลิตภัณฑ์ทั้ง3เลเวลเลย ถ้าไปดูคอนเสิร์ตพลรดภักก็ต้องการความมันตัวที่เป็น actual product จริงๆก็คือคอนเสิร์ตแล้วก็ลองผลิตภัณฑ์ควบคืออะไรอ่าเจอมิดแอนกรีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเป็นอีกสไลด์หนึ่งที่ลองให้นักศึกษาลองคิดดูหัวข้อต่อไปนะคะคือการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือการเพิ่ม perceived product value นะคะ เ r ิ d b e t t Product Value การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นะคะก็ในนี้มี3ข้อนะคะมี3ข้อ 1. การสร้างความแตกต่างนะคะการสร้างความแตกต่างภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษคือ competitive differentiation competitive differentiation นะคะการสร้างความแตกต่างนะคะเพื่อแข่งขันนะคะเพื่อแข่งขันโดยออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกหรือคุณคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์การโฆษณานะคะไอ้พวกนี้ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งกลยุทธ์การโฆษณาอาจจะใช้แบรนด์มัสคอตนะคะอาจจะสามารถใช้แบรนด์มัสคอต เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ถ้าเราจ้างเดดเซอบตี้หรือดาราบุคคลที่มีชื่อเสียงดาราคนนี้เขาอาจจะไปโฆษณาอย่างอื่นโฆษณาไปทั่วดาราคนหนึ่งโฆษณาซะสิบแบรนด์เนี่ยมันก็จะทําให้พอเราเอาเขามาใช้ในงานเรางานเราก็จะไม่ค่อยเอกลักษณ์เท่าไหร่แต่ถ้าเราสร้างแบรนด์มัสคอตของเราเองแบรนด์มัสคอตคืออะไรตัวการ์ตูนที่เอามาใช้อย่างเช่นผู้พันแซนเดอร์หรือเ่าคิดถึงแมกโดนัลหรือว่าตัวบินเดนบัมในมิชลิน ถ้าคนไทยล่ะ,ะไม่กเอ่อน้องอุ่นใจรู้สึกพวกนี้คือแบรนด์มาสคอตสามารถสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์และองค์กรได้ข้อสนะคะข้อ2การสร้างคุณค่าร่วมนะคะแล้วก็สร้างคุณค่าทางสังคมเมื่อกี้ได้พูดถึงแล้วแชร์แวลูใช่ไหมอย่างที่3คือลดความรู้สึกเสี่ยง ก็คือให้เราลด p e r c e i v e risk ถ้าเราถ้าคนซื้อสินค้าเรารู้สึกเสียงเย้มันจะเสียไม่เสียจะทำยังไงเราก็ต้องเพิ่มการประกันสินค้านะคะมี customer service ที่ดีอาจจะ24ชั่วโมงก็ได้นะคะสามารถโทรศัพท์ได้24ชั่วโมงมีการออกแบบเว็บไซต์ให้ดูว่า professional มีการแต่งกายของพนักงานให้ดู professional การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทำไงดีล่ะมันแปลว่าอะไรเพิ่มต้นทุนหรือเปล่าหรือว่าเพิ่มราคาที่เราจะขายได้ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เราสามารถทำให้ต้นทุนคงเดิมแต่เราใช้การออกแบบเพื่อจะให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะลดต้นทุนก็ได้แต่สามารถขายได้ในราคาที่เท่าเดิมหรือว่าต้นทุนแต่ขายได้ในราคาที่สูงขึ้นหรือว่าอาจจะแบบ เพิ่มต้นทุนนิดนึงแต่เราก็ทําให้เราสามารถขายราคาสูงขึ้นได้มากแต่เราต้องอย่าลืมนะไม่ว่าจะทํายังไงก็ตามถ้าลดต้นทุนจนต้นทุนแบบน้อยมากน้อยน้อยนอยจนแต่ว่าเราขายในราคาที่สูงมากมันก็เป็นการหลอกลวงชนิดนึงลดต้นทุนไม่ใช่ว่าคุณภาพมันลดด้วยนะต้องดูว่าคุณภาพมันเหมือนเดิมไหมอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ไหมนะคะอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคจะทําให้ธุรกิจของคุณยั่งยืน และธุรกิจที่ยั่งยืนมันก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตอนนี้เรามาดูสื่อทางนิเทศศาสตร์นะคะกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยคนในรูปเนี่ยอาจารย์เองก่อนหน้านี้นะคะตามตามสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะเราจะพบว่าเรามักจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็หรือว่าเราพูดถึง พวกบริการอย่างเช่นเออนะการนวดการขนส่งอย่างใช่ไหมแต่ความจริงแล้วสื่อทางนิเทศศาสตร์ที่เราผลิตแล้วออออกใช้ขายให้องค์กรพวกโทรทัศน์หรืออะไรก็ตามหรือว่าใช้ใน YouTube แล้วก็ได้กําไรจากค่าโฆษณาอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ได้เหมือนกันดังนั้นก็สามารถนําแนวคิดเศรษฐกิจสร้าสงสารรค์มาปรับใช้ได้นะคะ วิธีการปรับใช้ก็คือเราควรมีความคิดสร้างสรรค์นะคะในการนําเสนอข้อมูลอาจจะออกแบบรายการโทรทัศน์ทีวีโชว์ใหม่ๆเกมใหม่ๆหรือว่าถ้าเราทำภาพยนตร์วางคงเรื่องที่แปลกๆที่แบบไม่ค่อยมีในประเทศไทยอย่างเงี้ย ฟังคงเรื่องที่แบบไม่ได้หมายถึงก๊อปเขานะนะคะไม่ได้หมายถึงก๊อปงานต่างประเทศแบบประเทศไทยเนี่ยเห็นอะไรเงี้ยชู้ตบกันชู้ตบกับเมียหลวงเมียหลวงเมียน้อยอย่างเงี้ยถ้าเราดูเฮ้ยไม่ดีดูถูกผู้หญิงว่าอย่างนั้นเราทําอันที่มันให้เรให้เกียรติผู้หญิงเหมือนผู้หญิงจริงๆในสังคมดีกว่าไอ้เรื่องที่คนตบกันมันไม่ใช่เรื่องปกติที่คนควรจะรู้นะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ วางโครงเรื่องให้มันดูแล้วเป็นความจริงมากขึ้นดูแล้วทันสมัยมากขึ้นไม่ใช่มัวแต่ตบกันอนะไรเงี้ยก็เป็นแนวคิดเศรษฐกิจกสร้างสรรค์อย่างอีกอย่างหนึ่งแล้วก็การที่เราสร้างสรรค์าง,งานทางนิเสศร์เราก็ควรเคารพผลงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่ลอกเลียนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ ถ้าอยากได้งานของใครมาแปะไว้ในงานตัวเองก็ทำหนังสือขออนุญาตและที่สำคัญควรสร้างคุณค่าให้แก่สังคมเพื่อให้สื่อเรามีคุณค่าและมีความยั่งยืนถ้าสื่อเราสอนในทางที่ดีมันก็ไม่ใช่แค่ดูเพื่อความสนุกอย่างเดียวละคนที่เขาหวังดีต่อบุตรหลานหรือหวังดีกับเพื่อนเขาก็จะแนะนำให้เพื่อนดูต่อนะคะเพราะว่างานนี้มันมีคุณค่าและคนควรที่จะเรียนรู้จากมัน แต่สิ่งที่ต้องระวังนะคะไม่ว่าคุณจะคิดว่างานคุณสร้างสารรไควไว์ยังไงนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังอย่าให้ไปเสียดสีศาสนาหรือการเมือง2ประเด็นนี้มันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากนะคะแล้วงานสร้างสารรค์เราอาจจะดูแล้วหมดความสร้างสารรค์ไปเลยถ้าเราไปแตะศาสนากับการเมือง ถ้าดูบทนี้ส่วนใหญ่นะคะเวลาเรา,เราดูดูงานออกแบบที่เรา,เาได้ได้พูดถึงก่อนหน้านี้เรามักจะพูดถึงเกี่ยวกับศิลปะศิลปะประยุกต์ใช่ปะ่ะงั้นเราลองคิดดูเอ๊ะพนันธุออ์สออนะิสินเคื่อะไรพันธุ์ิสินเคื่อรนะศิลปะเพื่อการพาณิชย์เพื่อการค้าใช่ปะ่ะที่ทําขึ้นมาเพื่อการค้าอาจจะเป็นโปสเตอร์ภาพยนตร์หรือของอะไรก็ตามที่ผลิตขึ้นมาเพื่อการค้าวิจิตรศิลป์เพื่อความงามใช่ไหมวิจิตรศิลป์เพื่อความงามทําเพื่อสุนทรียภาพของเรา งานปรติมากรรมเป็นไงมีนูนตำ่ำนูนสูงอันนี้ก็จะกึ่งกึ่งระหว่างปรติมากรรมกับจิตกรรมใช่ปว่ารูปลอยตัวถ้ารูปลอยตัวก็มองเห็นได้รอบด้านใช่ป่ะสื่อผสมงานสื่อผสมมิกซ์มีเดีย หรือมัลติมีเดียถ้ามิกซ์มีเดียก็คือคล้ายๆเป็นงานวิจิตศิลป์อย่างหนึ่งแต่ว่าเราใช้อุปกรณ์หลายๆอย่างมาแปะรวมกันเอาผ้ามาแปะเอาตะปูมาวางเอาสีมาทาเอากระดาษมาแปะอันนี้เป็นมิกซ์มีเดียแต่ถ้ามัลติมีเดียเป็นไงลองเริ่มคิดถึงสื่อทางนิเทศศาสตร์ว่าสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันแล้วถ้าเป็นสมมติว่าเราทำงานกราฟิกล่ะเพราะว่ามีเรื่องวัสดุกราฟิกด้วยงานกราฟิกเมื่อกี้ได้ไดไดพูดไปคร่าวๆทวนไปนิดนึงว่า งานวัสดุกราฟิกนะคะก็คืองานที่เป็น2มิติทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่วิดีโอไม่ใช่อนิเมชันและไม่ใช่งานที่มันมี3มิติแบบประติมากรรมนะคะแสดงว่ามี2มิติเท่านั้นไม่เกี่ยวกับมิติของความลึกและไม่เกี่ยวกับมิติของเวลาจะเป็นงานที่เป็น2มิติอยู่บนระน,นาบ2มิตินะคะงานพวกวัสดุกราฟิกอะไรพวกนี้ก็สามารถนํามาสร้างแผนภูมิกราฟแสดงอะไรอย่างนี้ได้นะคะลองคิดถึงแบบใน Excel อยอางเงี้ยเรามีพายชาร์ตใช่ปะ่ะแล้วก็มีกราฟแท่ง เดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูที่สไลด์ของเรานะคะสื่อทางนิเทศศาสตร์ที่เราสามารถนำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสารรค์มารวมอยู่ด้วยด้านภาพยนตร์นะคะด้านภาพยนตร์แล้วก็ภาพยนตร์แอนิเมชันนะคะเราสามารถทำเรื่องราวน,ะะนำเสนอเรื่องราวในชิวงสร้างสรร์แล้วก็สมานสัมคัญ์ในครอบครัวะะแบบในรูปนะคะอันนี้เป็นการ์ตูนของวอลดิสนีย์จำได้ใช่ไหมเรื่องเบฟนะคะแล้วก็ คน,คนที่พูดอยู่ชื่ออาจารย์พราวนะคะก็ได้ทำวิจัยอันนึงกับเพื่อนอาจารย์ประวิทย์นะคะเรื่องคุณทองแดง The Inspiration นะคะว่ากระตูนเรื่องนี้สามารถสอนความกระตันยูและความกล้าหาญให้กับเยาวชนได้หรือไม่และพวกเราก็พบว่าเด็กๆที่พ่อแม่สอนมาดีจะสามารถเรียนรู้ความกระตันยูและความกล้าหาญของคุณทองแดงได้ดีกว่าเด็กอื่น ก็แสดงว่าพ่อแม่จะสอนมาดีก่อนแล้วเด็กๆเ,เหล่านั้นถึงจะสามารถเรียนรู้สิ่งดีๆจากสื่อได้อย่าเงี้ยอันนี้เรก็วิจัยเรื่องคุณทองแดง The Inspiration ต่อมาด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์นะคะก็ระวังโฆษณาที่ขาดจรรยาบรณน,นะคะสมมติงานใช้แพ็เกจจิ้งหรือใช้ป้ายโฆษณาเป็นสีเขียวทําอย่างกับผลิตภัณฑ์ออร์แกน,นิกเนี่ยแต่จริงๆอาจจะใช้สารกันบูดก็ได้อะไรเงี้ยนะคะพวกนี้ก็ขัดจรรยาบรณไม่ใช่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะงานด้านโฆษณาด้านการประชาสัมพันธ์ถ้าเราดูตามรูปในพราพอยนี้เป็นไงมีการเหยียดเพศ ไม่ใช่เหยียดเพศอย่างเดียวใช่ไหมที่เราสามารถเจอในโฆษณาเราเจอพวกเหยียดผิวด้วยคนผิวดำเขาโฆษณามักจะเน้นว่าการที่จะมีฐานะทางสังคมได้ต้องผิวขาวรูปร่างผอมแสดงว่าเขาดูถูกว่าเป็นไงคนอ้วนคนดำไม่สามารถอยู่ในที่ที่ดีในสังคมได้ประมาณนั้นนะคะมันเป็นการสร้างความเชื่ออีกอย่างหนึ่งในเด็กเล็กแต่เขาก็จะขายของเขาแหละต่อมานะคะ ข้อ3นะคะด้านเทคโนโลยีสื่อใหม่แล้วก็สื่อดิจิทัลเกมสังคมออนไลน์ line, แล้วก็เว็บไซต์ควรสร้างสารรค์ให้มีรูปแบบที่แตกต่างเช่นนะคะ Second Life Cut the Rope นะคะลองคิดถึงเกมพวกนี้ Second Life Cut the Rope มันไม่ใช่เกมที่แบบมาถึงก็ยิงยิงยิงยงศัตรูบี้มดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันทำให้เราสามารถใช้ความคิดหรือเราเข้าไปอยู่ในโลกอะไรที่แปลกๆก็คือมันไม่จำเป็นต้อง เกมที่สนุกไม่จําเป็นต้องมีความรุนแรงแบบตอนนั้นอาจารย์ก็ได้ทําวิจัยร่วมกับนักศึกษากลุ่มหนึง่งภาค VIP ภาพยนตร์เขาก็พบว่าความรุนแรงไม่ใช่เรื่องสนุกนะถ้าภาพยนตร์จะสนุกได้มันต้องมีความแฟนตาซีมีอะไรที่แตกต่างจากโลกความจรงิงมีความตลกมันถึงจะสนุกแต่ถ้ารุนแรงปุ๊บคนไอความสนุกที่ตลกพวกนี้มันก็จะลดลงนะคะนั่นคืองานวิจัยอีกงานหนึ่งด้านเทคโนโลยีและสื่อใหม่นะคะ ต่อจากสไลด์เมื่อกี้ทำไมคนจึงได้รับผลกระทบจากสื่อที่เกิดไปช่วงแรกๆว่าอาจารย์พร้าวเป็นอะไรที่ชอบ เป็นคนที่ชอบทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบจากสื่อมากๆและงานวิจัยที่อาจารย์อ่านเยอะมากๆเป็นอาจารย์เป็นแฟนคลับของคนที่ชื่อว่าแอนเดอร์สันนามสกุลแอนเดอร์สันเป็นนักวิจัยที่เขาวิจัยเรื่องผลกระทบจากสือ่อนะคะแอนเดอร์สันวาเบอร์ตันเงี้ยอาจารย์จะชอบสองคนนี้มากเลยตอนอ่านงานเราจะได้รับผลกระทบจากสือ่อสมมุติว่าคนไปเล่นวิดีโอเกมหรือว่าดูภาพยนตร์ที่มีความวุนแวงเล่นวิดีโอเกมปุ๊บยิงยิงใครก็ไม่รู้ตายแล้ว รางวัลในเกมก็คือได้พอย n เพิ่มใช่ไหมอาจจะได้อาวุธเพิ่มได้เหรียญเพิ่มอย่างเงี้ยใช่ป่ะเวลาฆ่าใครตายการได้รางวัลเมื่อทําร้ายผู้อื่นสําเร็จจะก่อให้เกิดความสุขเมื่อเห็นผู้อื่นตายในโลกความจริงข้อ 2. ถ้าในเกมมีอาวุธนะคะที่ใช้ได้ในโลกความจริงอย่างเช่นปืนหรือมีดมันหาได้ไม่ยากหรอกในโลกความจริงมันจะทําให้คนสามารถเรียนแบบพฤติกรรมไม่ดีในเกมได้เพราะว่าไอสิ่งที่เห็นน่ะมันสามารถหยิบใช้ได้ในโลกความจริงเลยสิ่งที่อยู่ในเกมอาวุธในเกมกับอาวุธที่อยู่ในโลกความ จริงมันเป็นอาวุธเดียวกันข้อ3นะคะภาพความรุนแรงมีความสมจริงลองคิดถึงความรุนแรงที่มันจริงๆมีแบบเอามีดแทงแล้วมีเลือดออกเนี่ยกับความรุนแรงอีกแบบหนึง่งที่มันแฟนตาซีอาจจะใช้เวทมนต์ใช้ยิงแสงอะไรกันเนี่ยมันก็จะดูไม่สมจริงใช่ป่ะแม้ว่าภาพมันจะดูสมจริงแต่ตัวเวทมนต์หรือการทําร้ายกันมันไม่สมจริงการเล่นแบบก็จะยากขึ้นใช้เวทมนต์ฆ่ากันเนี่ยต่อมาข้อ4นะคะ ถ้าเล่นเกมซ้ำๆเกมมันจะไม่เหมือนหนังไม่เหมือนรายการโทรทัศน์ไม่เหมือนอย่างอื่นไม่เหมือนคอมิกไม่เหมือนกระตูนเพราะว่าคนเล่นซ้ำๆแต่พวกภาพยนตร์บางทีเราก็ดูอย่างมาก3ครั้งอะ่ะชอบมากดู3าครั้งถ้าเฉยๆก็ดูแค่ครั้งเดียวเมื่อเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงซ้ำๆเราก็จะเกิดความชาชินนะคะเรากเกิดความชาชินกับความรุนแรงพอเห็นในชีวิตจริงแล้วก็เฉยๆ ถ้าเราจะออกแบบแอปพลิเคชันเกมอะไรให้มันหรือเว็บไซต์ให้มีความสร้างารรค์และสามารถนำมารักษา,าขนบธรรมเนียมประเพณีหรือว่าเชิญชวนให้คนท่องเที่ยวในประเทศไทยเราก็สามารถทำแอปพลิเคชันนะคะแบบว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวคุณน้องคิดถึงวุดแรนที่สารยาหรือว่าที่อื่นก็ได้นะคะ ออตอนที่อาจารย์ไปที่บุตแวนที่สายาก็จะมีแอปพลิเคชันของเขาแ,แต่จุดก็สแกนบาร์โค้ดแล้วก็แบบในในจอก็จะเหมือนเดินเข้าไปในในตัวอาคารของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เชิญชวนให้คนเที่ยวมีการซัพพอร์ตวัฒนธรรมอะไรของเราด้วย นะคะส่วนงาน,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 นได้ารสารสาตร์นะคะหรือสำหรับคนที่เป็นนักข่าวให้นําเสนอข่าวที่เป็นความจริงนะคะเป็นกลางไม่ชักจูงให้คนคิดตามที่ตัวเองต้องการนะคะหากแต่คนที่เป็นนักข่าวต้องกระตุ้นให้คนได้คิดด้วยตัวเองได้คิดในสิ่งที่ควรคิด The press may not be successful much of the time in telling people what to think but it is stunning successful in telling its readers what to think about เป็นคำพูดของเบอร์นาร์ดโคเฮนนะคะในปี1963แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตอนนี้ก็จบลงแล้วแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนสอบได้นะคะอันนี้ก็เป็นเลคเชอร์ของบทสุดท้ายนะคะพสคอมเมนต์ข้างล่างรายงานตัวด้วยก็ดีนะคะแล้วก็กด subscribe สำหรับคนที่ไม่ใช่นักศึกษานะคะฝากกด subscribe ด้วย